สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยที่สุดแห่งตำนานการต่อสู้ของเหล่าไททานัสที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในหมู่อสูรยักษ์กับก็อดซิลล่าคอลเลกชันเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับในปี1945ณเกาะปริศนามหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้อากาศยานของสองประเทศที่กำลังสู้รบเสียหายจากการทำสงครามและตกลงมาที่เกาะแห่งนี้ทั้งสองฝ่ายรอดชีวิตจากเครื่องบินตกมาได้และยังคงต่อสู้กันอย่างไม่ลดละรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ดิ่งลึกเข้ามาในเกาะแล้วในขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ปรากฏตรงหน้าต่อมาในปี1973เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังจะจบลงอเมริกากำลังจะถอนทัพกลับประเทศหลายโครงการทางทหารกำลังจะถูกยุบและหนึ่งในนั้นคือโครงการโมนาร์คแต่เมื่อไม่นานมานี้โครงการโมนาร์คค้นพบเกาะปริศนาในมหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้หลายอารยธรรมเรียกมันว่าเกาะกะโหลกคล้ายสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรือและเครื่องบินมากมายหายสาบสูญบริเวณเกาะแห่งนี้แกรนด้าและบรูคทีมวิจัยจากโครงการโมนาร์คเชื่อว่าเกาะกะโหลกจะต้องมีระบบนิเวศแบบที่มนุษย์ไม่อาจจะจินตนาการได้มันคุ้มที่อเมริกาจะไปสำรวจเป็นประเทศแรกเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าดาวเทียมโนโวแซดของรัสเซียจะโคจรผ่านเกาะแห่งนี้มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะชิงสำรวจเกาะกะโหลกตัดหน้าอเมริกาก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้โครงการโมนาร์คจึงได้รับเงินทุนและทีมสนับสนุนในการสำรวจเกาะกะโหลกยิ่งไปกว่านั้นแกรนด้ายังลงทุนจ้างเจมส์คอนราดอดีตหน่วยรบพิเศษเชี่ยวชาญและชำนาญการแกะรอยในพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมพวกเขาออกเดินทางจากท่าเรือในกรุงเทพมุ่งสู่เกาะกะโหลกทันทีเกาะกะโหลกถูกห้อมล้อมโดยพายุตลอดทั้งปีตัดขาดจากโลกภายนอกเมื่อล่องเรือเข้าใกล้บริเวณพายุพันโทแพ็กการ์ดจะนำทีมฝูงบินเฮลิคอปเตอร์พาเหล่านักวิทยาศาสตร์บินฝ่าพายุเมื่อฝ่าพายุเข้ามาในเกาะได้ทีมแลนแซดจะทำการหย่อนระเบิดคลื่นไหวสะเทือนเพื่อคำนวณความหนาแน่นของพื้นดินจากนั้นทีมโมนาร์คจะทำการสำรวจทางภาคพื้นพายุที่ล้อมรอบเกาะทำให้ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เป็นเวลา3วันหลังจากนั้นทีมเชื้อเพลิงจะมายังจุดนัดพบทางเหนือเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้และเดินทางกลับอย่างปลอดภัยอีกคนที่จะร่วมเดินทางไปกับทีมสำรวจด้วยคือช่างภาพต่อต้านสงครามเมสันวีเวอร์แม้พายุที่ล้อมรอบเกาะกะโหลกจะดูรุนแรงกว่าที่คิดแต่พวกเขาก็มาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วพันโทแพ็กการ์ดนำทีมฝูงบินเฮลิคอปเตอร์บินฝ่าพายุมุ่งหน้าสู่เกาะกะโหลกแล้วพายุมีมวลที่หนาแน่นบดบังทัศนวิสัยอีกทั้งยังมีสายฟ้าผ่าลงมาอย่างต่อเนื่องแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถบินฝ่าพายุและมาถึงเกาะกะโหลกได้หากเปรียบเทียบกับสนามรบในเวียดนามที่เพิ่งผ่านมาสำหรับพันโทแพ็กการ์ดและเหล่าทหารของเขาภารกิจสำรวจเกาะในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการมาพักร้อนพวกเขาเปิดเพลงดังลั่นกระจายกำลังและเริ่มทิ้งระเบิดคลื่นไว้สะเทือนเหล่าสัตว์ต่างหวาดกลัวและวิ่งหนีอย่างโกลาหลเหล่าทหารทิ้งระเบิดด้วยความมันมือเป็นอย่างยิ่งแล้วต้นมะพร้าวก็ลอยมาต้นมะพร้าวทั้งต้นถูกเหวี่ยงเสียบทะลุเครื่องบินจนพังพินาศและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือคิงคองขนาดใหญ่ยักษ์มันตบเครื่องบินตกเหมือนตบแมลงเมาและกระสุนปืนไม่สามารถทำอะไรมันได้และดูเหมือนขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์จะไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนที่ช้าเลยแม้แต่น้อยคองจูโจมฮออย่างบ้าคลั่งมันทำลายฮอทุกลำจนพังพินาศพันโทแพ็กการ์ดทำได้แค่ยืนมองเหล่าทหารของเขาหวาดกลัวและโดนสังหารไปต่อหน้าคองจากไปหลังจากที่มันทำลายฮอจนหมดเกลี้ยงทีมสำรวจและหน่วยทหารกระจัดกระจายกันไปคนละทิศแพ็กการ์ดสูญเสียลูกน้องเป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้เขาพยายามเค้นหาความจริงจากแรนด้าว่าโครงการโมนาร์คมายังเกาะกะโหลกเพื่ออะไรกันแน่แรนด้าบอกว่าภารกิจสำรวจระบบนิเวศบนเกาะเป็นแค่ฉากบังหน้า
โครงการโมนาร์ครู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ขนาดยักษ์อาศัยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาไม่คิดว่ามันจะดุร้ายและทรงพลังขนาดนี้อีกด้านหนึ่งเจมส์และคนอื่นๆที่รอดชีวิตก็เดินเท้ามุ่งสู่จุดนัดพบทางทิศเหนือแต่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมามันดูคล้ายกระทิงตัวใหญ่ยักษ์ที่กำลังนอนหลับอยู่ในบึงน้ำมันจ้องมองพวกเขาด้วยความสงสัยหากใครคนหนึ่งสติแตกแล้วเผลอยิงใส่มันเข้าผมว่าคงตายยกตี้แน่นอนครับเมื่อเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วตรงหน้าไม่เป็นภัยเจ้ากระทิงยักษ์จึงค่อยๆจากไปทางด้านพันโทแพ็กกาดและลูกน้องก็เดินเท้าไปยังจุดตกของเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมภาวุธเพื่อหาทางแก้แค้นให้เหล่าพวกพ้องที่ถูกข้องสังหารในขณะที่กำลังเดินลัดเข้าไปในป่าไผ่พวกเขาก็ถูกต้นไผ่จู่โจมแต่เมื่อมองเหนือขึ้นไปบนลำต้นก็พบว่ามันไม่ใช่ต้นไผ่แต่มันคือขาของแมงมุมขนาดยักษ์เจ้าแมงมุมยักษ์ใช้ขาจู่โจมเหล่าทหารอย่างบ้าคลั่งเหล่าทหารกระหน่ำยิงและตัดขาของเจ้าแมงมุมยักษ์จนสามารถกำจัดมันได้ทางด้านเจมส์และพรรคพวกระหว่างทางไปยังจุดนัดพบพวกเขาก็เจอกำแพงหินที่น่าจะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ท่านใดนั้นชนเผ่าปริศนาก็ปรากฏตัวแล้วล้อมพวกเจมไว้แต่ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแทงจะยิงจนตายกันไปข้างคุณลุงคนหนึ่งก็โผล่มาคุณลุงบอกว่าเขาคือร้อยโทแฮงมาโลนักบินที่เครื่องตกณเกาะแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกและเขาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้เป็นเวลา28ปีแล้วเขาคือนักบินจากกองทัพสหรัฐที่เครื่องตกตอนต้นเรื่องนั่นเองครับแฮงพาพวกเจมกลับมายังหมู่บ้านโดยแฮงก็บอกว่าคองไม่ใช่สิ่งที่พวกเจมต้องหวาดกลัวมันคือราชาแห่งเกาะกระโหลกมันแค่คอยปกป้องเกาะแห่งนี้แต่มีอีกสิ่งมีชีวิตที่สังหารเผ่าพันธุ์ของคองจนหมดสิ้นสกันคลอเลอร์อสูรยักษ์จากฮอลโลว์เอิร์ธมันขึ้นมายังผิวโลกผ่านลุ่มขนาดยักษ์ที่เป็นประตูเชื่อมระหว่างเกาะกระโหลกกับฮอลโลว์เอิร์ธพวกมันเหลี่ยมจัดและร้ายกาจมากแต่ตราบใดที่คองยังมีชีวิตจะมีแต่สกันคลอเลอร์ตัวเล็กๆเท่านั้นที่ขึ้นมาบนผิวโลกถ้าปราศจากคองสกันคลอเลอร์โตเต็มวัยจะบุกมายังเกาะแห่งนี้และเขมือบทุกสิ่งมีชีวิตจนไม่เหลือซากเจมบอกแฮงว่าภายใน3วันทีมช่วยเหลือจะมารับพวกเขาที่จุดนัดพบทางเหนือแต่การจะเดินเท้าไปยังจุดนัดพบให้ทันภายใน3วันนั้นไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าล่องตัดไปตามแม่น้ำยังพอสามารถไปทันได้เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับแฮงไม่ใช่คนเดียวที่เครื่องบินตกที่เกาะแห่งนี้ยังมีทหารญี่ปุ่นอีกนายเขาคือกันเปอิคาริหลังติดอยู่ที่เกาะกระโหลกไม่นานนักทั้งคู่ก็พักรบและช่วยกันหาทางออกจากเกาะแห่งนี้พวกเขาใช้ซากเครื่องบินสร้างเรือแต่ก่อนที่จะทำสำเร็จกันเปก็โดนสังหารโดยเจ้าสกันคลอเลอร์อีกด้านหนึ่งแชปแมนนักบินจากเฮลิคอปเตอร์บรรทุกสัมภาวุธก็กำลังหยุดพักริมแม่น้ำท่านใดนั้นคองก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขามันบาดเจ็บเพราะโดนใบพัดเฮลิคอปเตอร์แชปแมนคิดว่าเขาคงชะตาขาดแล้วเมื่อคองเอื้อมมือมาใกล้โขดหินที่เขาหลบอยู่แต่แล้วท่านใดนั้นคองก็กระชากบางอย่างขึ้นมาจากแม่น้ำมันคือปลาหมึกขนาดใหญ่ยักษ์เจ้าปลาหมึกพยายามต่อสู้มันใช้หางทรงพลังรัดตัวคองไว้แต่คองก็เหยียบหัวมันจนเละก่อนที่จะเขมือบเจ้าปลาหมึกเป็นอาหารในขณะที่หนุ่มๆกำลังซ่อมเรือวีเวอร์ก็ถือโอกาสหนีเก็บภาพวิถีชีวิตผู้คนในชนเผ่าเป็นเวลาเดียวกับที่วีเวอร์ได้ยินเสียงร้องโหยหวนลอยมาจากนอกหมู่บ้านเมื่อเธอไปยังต้นเสียงก็พบว่ากระทิงยักษ์กำลังบาดเจ็บมันไม่สามารถขยับได้เพราะซากห่อทับตัวมันไว้วีเวอร์พยายามช่วยแต่ซากห่อก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยท่านใดนั้นของก็โผล่มามันยกซากห่อออกเหมือนหยิบของเล่นและช่วยเจ้ากระทิงยักษ์ไว้ของไม่ทำร้ายวีเวอร์มันคงเห็นว่าวีเวอร์พยายามช่วยชีวิตเจ้ากระทิงยักษ์ต่อมาขณะที่แชปแมนกำลังหยุดพักเขาก็เจอกับเจ้าแมลงกิ่งไม้ขนาดใหญ่ยักษ์แชปแมนก็นำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องดูเหมือนจะได้ผลเจ้าแมลงกิ่งไม้ยักษ์มันค่อยๆถอยหนีแล้ว
แต่มันไม่ได้หนีแชปแมนมันหนีบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของเขาวันต่อมาจากการพยายามอย่างสุดความสามารถในที่สุดพวกเขาก็ทำให้เครื่องยนต์เรือติดได้แฮงบอกลาชาวบ้านที่ดูแลเขามานานกว่า28ปีก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกลับสู่โลกภายนอกแต่แล้วในขณะที่กำลังล่องเรือก็มีฝูงนกบินมาจู่โจมพวกเขาพวกมันตัวเล็กแต่ว่องไวและล่าเหยื่อเป็นหมู่คณะมันจับตัวนักสำรวจจากทีมแลนเซตและฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆต่อมาพวกเจมส์และทีมของพันโทแพ็กการ์ดก็มาเจอกันจนได้แต่แพ็กการ์ดเสนอให้ไปทางตะวันตกเพื่อตามหาแชปแมนแล้วค่อยไปยังจุดนัดพบทางเหนือแต่แฮงบอกว่าตะวันตกคือถิ่นที่อยู่ของพวกสกันคลอเลอร์การไปที่นั่นไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายชัดๆแต่ถ้าหากแชปแมนยังมีชีวิตการทิ้งเขาไว้แล้วหนีเอาตัวรอดก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนจึงตกลงไปยังทิศตะวันตกเพื่อตามหาแชปแมนเป็นไปอย่างที่แฮงบอกทิศตะวันตกเต็มไปด้วยโครงกระดูกสัตว์จำนวนมากไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตอบอวลไปด้วยก๊าซปริศนาที่กระจายออกมาจากพื้นโลกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แพ็กกาดเปลี่ยนใจเขายังคงพาทุกคนเดินหน้าตามหาแชปแมนอย่างไม่ลดละและดูเหมือนก๊าซที่ผุดออกมาจากพื้นโลกจะไวต่อประกายไฟอย่างมากท่านใดนั้นมีเสียงบางอย่างกำลังมุ่งตรงมาทางพวกเขาทุกคนต่างพากันซ่อนตัวและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเจ้าสกันคลอเลอร์ขนาดใหญ่ยักษ์มันสำรอกกระดูกของเหยื่อที่เพิ่งเขมือบไปและหนึ่งในนั้นคือแชปแมนที่พันโทแพ็กการ์ดกำลังตามหาและเจ้าสกันคลอเลอร์เขมือบแรนด้าเข้าไปแล้วมันไล่เขมือบเหล่าทหารอย่างบ้าคลั่งเหล่าทหารจู่โจมกลับด้วยปืนไฟแต่สกันคลอเลอร์ก็ตวัดห่างฟาดจู่โจมเหล่าทหารจนกระจัดกระจายกันไปคนละทิศและในขณะที่เจมกำลังแย่วีเวอร์ก็โผล่มาแล้วโยนไฟแช็กลงไปในปล่องแก๊สทำให้เกิดการระเบิดรุนแรงและสามารถสังหารสกันคลอเลอร์ได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หลายคนอยากจะกลับไปที่จุดนัดพบทางเหนือแล้วแต่แพ็กการ์ดก็ยังยืนยันที่จะตามหาแชปแมนแม้เจมจะมีหลักฐานว่าแชปแมนนั้นตายแล้วแต่แพ็กการ์ดก็ยังยืนยันที่จะไปยังจุดตกของเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมภาระเพื่อหาทางแก้แค้นให้เหล่าพวกพ้องที่ถูกข้องสังหารนั่นจึงทำให้พวกเขาแยกทางกันเจมและคนที่เหลือจะเดินทางไปยังจุดนัดพบทางเหนือในขณะที่แพ็กการ์ดและลูกน้องจะออกตามหาเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมภาระและในที่สุดพวกเขาก็เจอมันแพ็กการ์ดและลูกน้องทำกับดักเตรียมตั้งรับและจุดระเบิดนาปาล์มเพื่อดึงดูดความสนใจจากคองไม่นานนักของก็ปรากฏตัวมันวิ่งเข้าหาเหล่าทหารอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพ็กการ์ดทำการราดน้ำมันไว้ในแม่น้ำแพ็กการ์ดโยนคบเพลิงลงไปในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำมันทำให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่ยักษ์คล้องติดอยู่ท่ามกลางกองไฟแล้วแพ็กการ์ดยิ้มอย่างสะใจที่สามารถสังหารคล้องได้แต่แล้วท่านใดนั้นคองก็บุกฝ่ากองไฟแล้วจู่โจมเหล่าลูกน้องของแพ็กการ์ดอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะหมดสติแล้วสลบไปเพราะมันบาดเจ็บสาหัสมากเป็นเวลาเดียวกับที่เจมส์วีเวอร์และแฮงค์มาถึงและพยายามหยุดแพ็กการ์ดไว้การที่คองบาดเจ็บสาหัสก่อกระโหลกไร้ซึ่งผู้ปกป้องนั่นจึงทำให้สกันคลอเลอร์ตัวใหญ่ยักษ์จากฮอลโลเอิร์ธกล้าบุกมายังเกาะกระโหลกแล้วทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดมีแต่แพ็กการ์ดเท่านั้นที่ยังดันทุรังจะกำจัดของทิ้งเป็นเวลาเดียวกับที่คองตื่นขึ้นแล้วใช้กำปั้นขนาดใหญ่ยักษ์บดขยี้แพ็กการ์ดจนกลายเป็นปุ๋ยมะม่วงแต่คองก็บาดเจ็บสาหัสมากคองโดนสกันคลอเลอร์จู่โจมแล้วสลบไปอีกครั้งพวกเจมมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบโดยมีเจ้าสกันคลอเลอร์ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดโคลหนึ่งในหน่วยทหารจึงไม่มีทางเลือกเขากาจะระเบิดสกันคลอเลอร์ไปพร้อมกับตัวเขาแต่อย่างที่บอกพวกมันฉลาดและเหลี่ยมเยอะมันไม่หลงกลมันสะบัดหางฟาดโคจนกระเด็นไปไกลมากก่อนที่ร่างเขาจะระเบิดจนไม่เหลือซากแต่แล้วท่านใดนั้นคองก็มาถึงสองอสูรยักษ์ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเจ้าสกันคลอเลอร์ตัวใหญ่ยักษ์ฉลาดและแข็งแกร่งกว่าตัวเล็กที่คองเคยเจออย่างมากทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างสูสีและในขณะที่คองกำลังพลาดท่า
บลูคและคนอื่นๆก็ยิงจู่โจมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าสกันคลอเลอร์คองจึงใช้โอกาสหนีใช้สมอเรือขนาดใหญ่ยักษ์จู่โจมใส่เจ้าสกันคลอเลอร์อย่างต่อเนื่องการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดมากนั่นจึงทำให้วีเวอร์โดนลูกหลงแล้วกระเด็นตกลงไปในน้ำแต่แล้วคองก็สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้เจ้าสกันคลอเลอร์จึงใช้โอกาสหนีลอบจู่โจมคองมันพยายามจะเขมือบวีเวอร์และมันเขมือบแขนคองเข้าไปแล้วแต่แล้วคองก็กระชากเครื่องในมันออกมาจนตายขาดที่และสามารถช่วยชีวิตวีเวอร์เอาไว้ได้เหล่าคนที่เหลือรอดล่องเรือไปยังจุดนัดพบไม่นานนักเฮลิคอปเตอร์ของทีมช่วยเหลือก็มาถึงและพาทุกคนออกไปจากเกาะกระโหลกได้แฮงกลับบ้านภรรยาและลูกชายดีใจมากที่แฮงยังมีชีวิตแม้จะจากกันนานถึง28ปีแต่ในที่สุดแฮงก็ได้กลับมาและได้อยู่กับครอบครัวที่รักอีกครั้งปี1954เรือดำน้ำนิวเคลียร์ USS Nautilus ปฏิบัติการสำรวจมหาสมุทรเป็นครั้งแรกที่พวกเขาลงไปถึงก้นบึ้งที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรได้การสำรวจในครั้งนั้นได้ปลุกบางอย่างให้ตื่นขึ้นผู้ล่ายุคโบราณตัวแรกอายุมากกว่ามนุษย์หลายล้านปีจากยุคที่กัมมันตรังสีในโลกมีมากกว่าปัจจุบันเป็น10เท่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในยุค50เป็นแค่ฉากบังหน้าที่ทางกองทัพใช้ปกปิดการมีอยู่ของอสูรยักษ์โบราณจากมนุษย์โลกต่อมาในปี1999ณเมืองแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ดร.ซิริสาวาและทีมวิจัยจากโครงการโมนาร์คได้รับแจ้งว่ามีการค้นพบโพรงขนาดใหญ่ขณะทำการขุดเหมืองในโพรงมีกัมมันตรังสีในระดับที่เป็นอันตรายมากพวกเขาค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ยักษ์และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาพบบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายไข่ขนาดใหญ่ยักษ์มันฟักตัวแล้วมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแล้วอีกด้านหนึ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจพบแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เตาปฏิกรณ์เสียหายและกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมากโจไม่มีทางเลือกเขาจำเป็นต้องปิดประตูก่อนที่ทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีแต่แรงสั่นสะเทือนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดและกัมมันตรังสีรั่วไหลไปทั่วทั้งเมืองแล้ว15ปีต่อมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เมืองที่อยู่ในรัศมีของแรงระเบิดปนเปื้อนกัมมันตรังสีและกลายเป็นเขตห่วงห้ามโจสูญเสียภรรยาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามอยู่บ่อยครั้งเพื่อค้นหาที่มาของแรงสั่นสะเทือนปริศนานั่นทำให้เขาถูกจับข้อหาบุกรุกเขตห่วงห้ามผมลืมบอกทุกคนไปว่าโจมีลูกชายฟอร์ดเป็นทหารเขาอยู่ระหว่างลาพักร้อนและเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อประกันตัวพ่อโจยังคงเชื่อว่าแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดเมื่อ15ปีก่อนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรัฐบาลประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตห่วงห้ามพวกเขาพบบางอย่างและตั้งใจจะปกปิดมันจากคนทั้งโลกและมันเป็นตัวการที่ทำให้โจและฟอร์ดต้องสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวทั้งคู่ตัดสินใจแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามอีกครั้งและเครื่องวัดกัมมันตรังสีก็บอกว่าไม่มีกัมมันตรังสีในบริเวณนี้มันยิ่งชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะต้องปกปิดอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆเห็นได้ชัดว่ามีการจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้นภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดเมื่อ15ปีก่อนโดย2พ่อลูกก็ถูกจับข้อหาบุกรุกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ตำรวจพวกเขาโดนจับกุมโดยทีมลาดตระเวนของศูนย์วิจัยและถูกพาตัวไปที่ศูนย์วิจัยแล้วมีบางอย่างคล้ายไข่ขนาดใหญ่ยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของโรงไฟฟ้าโจพยายามอธิบายให้ดร.ศิริสาวาและทีมวิจัยตาสว่างว่าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนตามธรรมชาติมันคือแรงสั่นสะเทือนที่มาพร้อมแรงเหวี่ยงของแม่เหล็กไฟฟ้ามันคือต้นเหตุของภัยพิบัติเมื่อ15ปีก่อนและมันกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งวัตถุประหลาดคล้ายไข่ขนาดยักษ์
สร้างแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้ารุนแรงและถี่ขึ้นมีความเสี่ยงสูงที่มันจะสร้างความเสียหายและเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ดร.ซิริซาวาจึงตัดสินใจระเบิดมันทิ้งแต่ก็สายไปแล้วแรงระเบิดไม่สามารถฆ่ามันได้มันคือสัตว์บกดึกดำบรรพ์ขนาดยักษ์ไคจูสายปรสิตที่มีความสามารถในการสร้างแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าและเขมือบพลังงานนิวเคลียร์เป็นอาหารโครงการโมนาร์เรียกมันว่า Massive Unidentified Terrestrial Organism หรือเรียกสั้นๆว่าโมตูโมตูทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าสลิงตาไข่ไม่สามารถกักขังมันได้ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีอย่างโกลาหลก่อนที่เจ้าโมตูจะก้างปีกและบินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ทางกองทัพเข้ามาดูแลปฏิบัติการนี้แทนโครงการโมนาร์คกองทัพต้องการคนที่สามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังสู้กับอะไรและทำยังไงจึงจะสามารถกำจัดมันได้ดร.ซิริซาวาเชิญฟอร์ดและคุณพ่อไปกับเขาด้วยแต่คุณพ่อบาดเจ็บสาหัสมากและได้จากไปอย่างสงบแล้วกองทัพมอบหมายให้พลเรือเอกวิลเลียมสแตนผู้บังคับบัญชาเรือรบ USS ซาราโตกะรับผิดชอบภารกิจนี้มูโตส่งแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนเรดาร์และดาวเทียมบีบให้ทางกองทัพค้นหามันได้จากระยะการมองเห็นด้วยสายตาจนกว่าจะสามารถกู้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดได้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในยุค50เป็นแค่ฉากบังหน้าที่ทางกองทัพใช้ปกปิดการมีอยู่ของอสูรยักษ์โบราณจากมนุษย์โลกพวกมันดูดกลืนพลังงานนิวเคลียร์เป็นอาหารระเบิดนิวเคลียร์จึงไม่สามารถกำจัดมันได้เมื่อระดับกัมมันตรังสีบนผิวโลกเจือจางไปตามธรรมชาติพวกมันจึงปรับตัวไปใช้ชีวิตใต้ก้นบึ้งมหาสมุทรเพื่อดูดกลืนรังสีจากแก่นโลกนานาชาติร่วมมือกันและก่อตั้งโครงการโมนาร์คเพื่อค้นหาศึกษาพวกมันและเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้พวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าก็อดซิลล่าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับเมื่อ15ปีก่อนมีการค้นพบโพรงขนาดใหญ่ในเหมืองที่ฟิลิปปินส์ไข่ที่ค้นพบในตอนนั้นคือมูโตมันฟักตัวแล้วชอนชัยไปยังแหล่งกัมมันตรังสีที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นเป็นดักแด้มา15ปีดูดซับกัมมันตรังสีเพื่อเติบโตจนลอกคราบและโตเต็มวัยในปัจจุบันนี้ในตอนที่คุณพ่อของฟอร์ดยังมีชีวิตคุณพ่อกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสื่อสารผ่านตำแหน่งสะท้อนกลับของแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปได้ที่เจ้ามูโตกำลังเรียกหาอะไรบางอย่างดร.ซิริซาวาเชื่อว่าถ้าไม่รีบหาทางกำจัดมูโตมีความเป็นไปได้ที่ก็อดซิลล่าจะปรากฏตัวและกำจัดมูโตเพื่อคืนสมดุลให้กับโลกต่อมาทางกองทัพส่งตัวฟอร์ดไปยังสนามบินที่ฮาวายเพื่อให้เขาต่อเครื่องบินเดินทางกลับบ้านเป็นเวลาเดียวกับที่ทางกองทัพขาดการติดต่อกับเรือดำน้ำนิวเคลียร์อคูล่าและพวกเขาพบสัญญาณฉุกเฉินของเรือดำน้ำถูกส่งมาจากแหลมไดมอนด์บนเกาะโออาฮูเมื่อทำการส่งหน่วยรบพิเศษไปตรวจสอบก็เป็นไปอย่างที่คิดเจ้ามูโตจู่โจมเรือดำน้ำและเขมือบจรวดนิวเคลียร์เป็นอาหารมูโตจู่โจมกองทัพด้วยแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้อากาศยานที่อยู่ในรัศมีไม่สามารถใช้การได้และดิ่งสู่พื้นโลกในขณะเดียวกันทางกองทัพก็ตรวจพบบางอย่างในมหาสมุทรและมันกำลังมุ่งตรงมายังเมืองแล้วการมาของมันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิดร.ซิริซาวารู้ได้ทันทีว่าเจ้าสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าคือก็อดซิลล่าไม่ผิดแน่กองทัพกระหน่ำยิงใส่ก็อดซิลล่าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้ามูโตบุกมายังเมืองแล้วมูโตทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าก็อดซิลล่านั้นเข้าประชิดและกำลังจะจู่โจมมันแล้วสำนักข่าวทั่วโลกถ่ายทอดสดการปะทะกันของสองอสูรยักษ์โดยแอลและแซมภรรยาและลูกชายของฟอร์ดที่ซานฟรานซิสโกก็เห็นพวกมันผ่านทางทีวีด้วยการปะทะระหว่างก็อดซิลล่ากับมูโตทำให้เมืองฮาวายพังพินาศและพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปยังซานฟรานซิสโกแล้ว
ดยหน่วยรบที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ฮาวายก็เตรียมออกเดินทางตามเจ้าก็อดซิลล่าไปด้วยในฐานะที่เป็นทหารฟอร์ดจึงขอติดตามพวกเขาไปด้วยในขณะเดียวกันมีมูโตอีกตัวที่เป็นดักแด้โครงการโมนาคิดว่ามันไม่สมบูรณ์และตายไปแล้วพวกเขาเก็บมันไว้ที่ภูเขายักษ์ขาสถานที่ที่ใช้สำหรับกักเก็บขยะนิวเคลียร์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคิดผิดมูโตตัวที่สองฟักตัวแล้วมุ่งหน้าไปยังลาสเวกัสแล้วมูโตตัวใหม่ไม่สามารถบินได้แต่มันมีขนาดใหญ่กว่าตัวเก่าอย่างมากเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นตัวเมียจากการคำนวณทิศทางของอสูรยักษ์ทั้ง3พวกมันมุ่งตรงไปที่อ่าวซานฟรานซิสโกทางกองทัพจึงวางแผนขนระเบิดนิวเคลียร์พลังทำลายล้างสูงขึ้นเรือแล้วส่งเรือออกนอกชายฝั่งเพื่อล่อ3อสูรยักษ์ให้ออกจากเมืองแล้วทำการจุดระเบิดก็อาจจะสามารถกำจัดพวกมันได้การปรากฏตัวของมูโตถึง2ตัวทำให้การเดินทางด้วยอากาศยานมีความเสี่ยงที่อาจจะโดนจู่โจมด้วยแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าฟอร์ดและหน่วยรบจากฮาวายจึงต้องลงจอดกลางทางที่แคลิฟอร์เนียเป็นเวลาเดียวกับที่ทางกองทัพกำลังลำเลียงหัวรบนิวเคลียร์ไปยังอ่าวซานฟรานซิสโกทางเดียวที่ฟอร์ดจะเดินทางไปหาลูกเมียที่ซานฟรานซิสโกได้คือเขาต้องเข้าร่วมภารกิจลำเลียงหัวรบและเดินทางไปพร้อมกับรถไฟขบวนนี้ในคืนนั้นขณะที่รถไฟกำลังขนส่งหัวรบเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้ามูโตเข้าจู่โจมขบวนรถและขบือบหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปแล้วเช้าวันต่อมาทีมช่วยเหลือก็มาถึงพวกเขาเจอหัวรบนิวเคลียร์ที่รอดจากการโดนเจ้ามูโตขมือบและยังสามารถใช้การได้และฟอร์ดเป็นทหารนายเดียวที่รอดจากการจู่โจมรถไฟเมื่อคืนนี้อีกด้านหนึ่งภายในเมืองซานฟรานซิสโกมีการขนย้ายผู้หญิงและเด็กออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเตรียมโรงพยาบาลให้พร้อมสำหรับรับผู้บาดเจ็บจากการปะทะของ3อสูรยักษ์แอลจึงฝากให้เพื่อนร่วมงานดูแลแซมด้วยส่วนตัวเธอนั้นจะอยู่รอฟอร์ดที่โรงพยาบาลในพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ซิลล่าก็มาถึงอ่าวซานฟรานซิสโกแล้วเรือรบและรถถังที่ประจำการอยู่บริเวณนั้นกระนำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องท่านใดนั้นไฟฟ้าทั้งเมืองก็ดับลงเครื่องบินรบร่วงตกจากท้องฟ้าเป็นจำนวนมากพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้ามูโตตัวผู้มันจู่โจมเรือและขโมยหัวรบไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าตัวเมียนั้นมาถึงมูโตตัวผู้นำหัวรบไปให้ตัวเมียเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแหล่งอาหารให้ลูกๆภายในท้องเจ้ามูโตตัวเมียขุดหลุมขนาดยักษ์และทำรังใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกแล้วและทางเดียวที่จะเข้าถึงรังของมันโดยที่ไม่โดนจู่โจมด้วยแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าคือแผนการกระโดดร่มจากความสูง 30,000 ฟุตทีมปฏิบัติการทะยานลงจากท้องฟ้าทุกหน่วยเข้าประจำที่และออกตามหารังของเจ้ามูโตเป็นเวลาเดียวกับที่ก็อดซิลล่านั้นมาถึงและได้เข้าปะทะกับ2มูโตแล้วหน่วยรบจึงใช้โอกาสนี้บุกไปยังรังของเจ้ามูโตเมื่อไปถึงก็พบว่ามูโตได้ทำการวางไข่ยึดติดกับหัวรบนิวเคลียร์ไว้และพวกเขามีเวลาขนย้ายหัวรบไปที่เรือก่อนเกิดการระเบิดเพียงแค่27นาทีเท่านั้นทางด้านก็อดซิลล่าก็กำลังต่อสู้กับมูโตทั้งสองอย่างบาคลั่งแม้ก็อดซิลล่าจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มูโตทั้งสองก็จู่โจมอย่างต่อเนื่องและสร้างบาดแผลให้ก็อดซิลล่าได้ในขณะที่หน่วยทหารกำลังลำเลียงหัวรบไปที่เรือฟอร์ดก็ยิงจู่โจมใส่รถบรรทุกแก๊สที่อยู่บริเวณรังของมูโตทำให้เกิดการระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำลายไข่ทั้งหมดของมูโตจนไม่เหลือซากก็อดซิลล่าจึงใช้โอกาสนี้ชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดจู่โจมใส่เจ้ามูโตตัวเมียอย่างบาคลั่งมูโตตัวผู้พยายามถ่วงเวลาก็อดซิลล่าไว้ในขณะที่ตัวเมียตามล่าหน่วยทหารที่ระเบิดรังของมันและขโมยหัวรบหากปะทะกันตัวต่อตัวมูโตไม่สามารถเอาชนะก็อดซิลล่าได้ก็อดซิลล่าฟาดหางใส่เจ้ามูโตตัวผู้จนตายคาที่ทางด้านมูโตตัวเมียก็จู่โจมหน่วยทหารที่ระเบิดรังของมันอย่างบาคลั่งมันเขมือบพวกเขาจนไม่เหลือซาก
ฟอร์ดอาศัยจังหวะนี้พาเรือที่บรรทุกหัวรบออกจากชายฝั่งได้แต่แล้วเรือก็ดับเพราะโดนจู่โจมด้วยแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าและตรงหน้าเขาคือเจ้ามูโตตัวเมียที่กำลังบ้าคลั่งเพราะโดนระเบิดรังทิ้งในขณะที่ฟอร์ดกำลังจะโดนเขมือบก็ซิลล่าก็โผล่มาแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดอัดเข้าไปในปากเจ้ามูโตย่างสดมันจากภายในร่างจนเจ้ามูโตไม่เหลือซากไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติอีกครั้งเรือบรรทุกหัวรบกำลังเล่นออกไปกลางทะเลแล้วและฟอร์ดติดอยู่บนเรือลำนั้นด้วยแต่กองทัพก็ส่งทีมช่วยเหลือและสามารถพาฟอร์ดออกจากเรือบรรทุกหัวรบก่อนที่มันจะระเบิดได้ฟอร์ดและครอบครัวปลอดภัยและได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งส่วนเจ้าก็อตซิลล่าเมื่อกำจัดเจ้ามูโตได้และนอนหลับจนเต็มอิ่มแล้วมันก็มุ่งหน้ากลับบ้านสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรเพื่อรอการปรากฏตัวของไททานัสตัวต่อไปเหตุการณ์แรกนั้นเริ่มต้นณป่าฝนยูนานประเทศจีนด่านโมนาที่61ซึ่งเป็นพื้นที่จำศีลของไททานัสโมซูราหรือที่รู้จักกันในชื่อมอทราราชินีแห่งมอนสเตอร์ซึ่งจากการหลับไหลมาอย่างยาวนานมอทราก็ได้ตื่นขึ้นและในขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชมความงามของมันระบบจำกัดบริเวณมอทราก็เกิดล่มและทุกระบบก็ล่มตามไปด้วยทีมกักเก็บนั้นสติแตกทำให้พวกเขานั้นยิงใส่เจ้ามอทราและนั่นก็ทำให้มันโกรธมากมันจึงจู่โจมใส่พวกเขากลับทันทีนั่นก็ทำให้เอมม่านักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเครื่องออกกาเครื่องมือที่สามารถสื่อสารกับเหล่ามอนสเตอร์ได้ตัดสินใจที่จะลองใช้เครื่องออกกากับมอทราโดยหวังว่าจะช่วยให้มันสงบลงได้และดูเหมือนเครื่องออกกาจะทำให้มอทราสงบลงได้จริงๆและทันใดนั้นก็มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกมาจู่โจมด่านโมนาที่61นี้และได้ทำการยึดเครื่องออกกาและจับตัวเอมม่าและเมดิสันลูกสาวของเธอไปด้วยต่อมาเหตุการณ์ตัดมาที่ห้องไต่สวนในขณะที่พวกเขากำลังไต่สวนโครงการโมนาสซึ่งจากเหตุการณ์ที่ก็ซิลล่าและมอนสเตอร์ตัวอื่นๆสร้างความเสียหายให้เมืองซานฟรานซิสโกในปี2014นั้นก็ทำให้รัฐบาลต้องการเข้ามาควบคุมหรือถึงขั้นที่จะกำจัดเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้ทิ้งซึ่งโครงการโมนาที่ดร.ซิริซาวะดูแลทำหน้าที่ในการค้นหาและวิจัยเหล่ามอนสเตอร์แต่พวกเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้กำจัดเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้ทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์ของดร.ซิริซาวะดังขึ้นนั่นก็ทำให้พวกเขาทราบถึงการบุกโจมตีด่านโมนาที่61เมื่อเร็วๆนี้นั่นก็ทำให้พวกเขารีบเดินทางมายังโคโลราโดเพื่อบอกข่าวให้มาร์คสามีของเอมม่ารู้ซึ่งมาร์คนั้นคือคนที่ช่วยสร้างเครื่องออกาและเขาบอกว่าเครื่องออกามีการส่งสัญญาณสื่อสารที่ละเอียดอ่อนมากถ้าส่งสัญญาณสื่อสารที่มีความหมายผิดแค่นิดเดียวนั่นหมายถึงภัยพิบัติที่มนุษย์จะต้องเผชิญจากการโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์ได้เลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทีมโมนาร์คมาหามาร์คก็เพื่อที่จะให้มาร์คช่วยตามหาเครื่องออกาและช่วยภรรยากับลูกสาวของเขาด้วยนั่นเองนั่นก็ทำให้พวกเขาเดินทางมายังแคสเซิลบาโวด่านโมนาร์คที่54เมอร์บิลดาฐานที่ทำหน้าที่ติดตามและศึกษาก็อตซิลล่าในถิ่นที่อยู่อาศัยของมันและจากการประชุมที่นี่ก็ทำให้พวกเขารู้ตัวผู้นำของเหล่าผู้ก่อการร้ายเขานั้นก็คืออารันโจนาอดีตผู้พันทหารที่หมกมุ่นกับการคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเขาคิดว่ามนุษย์นั้นคือผู้สร้างมลพิษเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายโลกเขาจึงต้องการปลุกเหล่ามอนสเตอร์เพื่อมาทำลายเผ่าพันธุ์มนุษยชาตินั่นเองซึ่งมาร์กเสนอให้กำจัดมอนสเตอร์ทุกตัวทิ้งเพราะถ้าทำแบบนั้นเครื่องออก้าก็ไร้ความหมายและอีกเหตุผลนั้นก็เพราะเขาสูญเสียลูกชายจากเหตุการณ์ที่ก็อตซิลล่าและมอนสเตอร์ตัวอื่นสร้างความเสียหายให้เมืองซานฟรานซิสโกในปี2014นั่นเองเหตุการณ์ตัดมาที่แอนตาร์กติกาด่านโมนาสที่32อารันโจนาก็ได้นำทีมผู้ก่อการร้ายของเขาบุกโจมตีด่านโมนาสที่32และยึดที่นี่ได้สำเร็จซึ่งด่านโมนาสที่32นี้คือตำแหน่งจำศีลของอสูรซีโร่หรือที่รู้จักกันในชื่อกิโดรานั่นก็แปลว่าเป้าหมายต่อไปของอารันเขานั้นคิดจะปลุกกิโดราขึ้นมานั่นเองในขณะเดียวกันที่แคสเซิลบาโวด่านโมนาที่54เมอร์มิลดาก็ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนั่นก็เพราะว่าอยู่ๆก็ซีล่ามันก็ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ฐานมากซึ่งมันก็ไม่เคยมาใกล้ขนาดนี้เลยโดยในขณะที่ทุกทีมกำลังเล็งปืนใส่มันอยู่มาก็บอกว่าเขานั้นอยากให้มันตายกว่าใครๆแต่ถ้าพวกคุณไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะมันได้ก็ลดอาวุธลงซะเพราะถ้าพวกเราโจมตีมันนั้นก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตาย
และเพื่อให้ก็อดซิลล่าเห็นว่าฐานปฏิบัติการนี้ไม่เป็นภัยสำหรับมันพวกเขาจึงทำการลดอาวุธและปิดระบบป้องกันทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรและภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นก็คือก็อดซิลล่าที่มันกำลังว่ายเข้ามาหาฐานปฏิบัติการอย่างช้าๆแต่ทันใดนั้นเองมันก็หันหลังกลับแล้วว่ายห่างออกไปอย่างรวดเร็วและจากการตรวจสอบเส้นทางที่มันไปพวกเขาก็พบว่าก็อดซิลล่ากำลังมุ่งหน้าไปยังแอนตาร์กติกาด่านมอนาร์คที่32ตำแหน่งที่กิโดราจำศีลอยู่และพวกเขาคิดว่าผู้ก่อการร้ายอาจจะกำลังปลุกกิโดราก็เป็นได้นั่นก็ทำให้พวกเขารีบไล่ตามก็อดซิลล่าไปทันทีและจากข้อมูลที่พวกเขามีในตอนนี้ดูเหมือนกีโดรามันจะเป็นผู้ล่าชั้นสูงสุดอีกตัวเรียกได้ว่ามันคือคู่ต่อสู้ตัวเอกของก็อดซิลล่าต่อสู้เพื่อแย่งกันเป็นใหญ่ในเหล่ามอนสเตอร์นั่นเองต่อมาเมื่อหน่วยแคสเซิลบาโวเดินทางมาถึงด่านโมนาที่32ก็ได้เข้าปะทะกับผู้ก่อการร้ายและเมื่อมาร์คได้เห็นเอมมาและแมนดี้เขานั้นจึงรีบบุกเข้าไปช่วยพวกเธอทันทีแต่แล้วเอมมาและแมนดี้แทนที่จะหนีมากับมาร์คเธอกลับทำการกดระเบิดเพื่อระเบิดน้ำแข็งที่แช่แข็งกีโดราแรงระเบิดนั้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรีบหนีออกมาจากด่านโมนาที่32และเอมมาเธอก็ทำการใช้เครื่องออกกาเพื่อปลุกกีโดราขึ้นมาและดูเหมือนว่าปืนจะทำอะไรเจ้ากีโดราไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกีโดรานั้นสวนกลับโดยการใช้หัวทั้ง3ของมันพ่นสายฟ้าออกมาทำให้เหล่าทหารหน่วยแคสเซิลบาโวกลายเป็นผุยผงภายในพริบตาแต่ทันใดนั้นกีโดราก็หยุดโจมตีหน่วยแคสเซิลบาโวพอมันรู้สึกได้ถึงการมาของอะไรบางอย่างและทันใดนั้นก็ซิลล่าก็ปรากฏตัวและเข้าปะทะกับกีโดราที่เป็นคู่ปรับของมันทันทีการต่อสู้ระหว่างก็อดซิลล่าและกิโดรานั้นดุเดือดมากโดยก็อดซิลล่านั้นชาร์จพลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรดออกมาแต่กิโดรานั้นหลบได้และสวนกลับด้วยพลังสายฟ้าที่พลังทำลายล้างสูงพอๆกันและทันใดนั้นเองทีมสนับสนุนของหน่วยแคสเซิลบาโวก็มาถึงและทำการยิงจรวดมิสไซล์ใส่เจ้ากิโดราทันทีนั่นก็ทำให้เจ้ากิโดราทะยานขึ้นฟ้าและบินหายเข้าไปในกลีบเมฆก็อดซิลล่านั้นหายไปในทะเลแถบอาร์เจนตินาส่วนกิโดราก็หายไปในพายุโซนร้อนที่บราซิลและจากการที่ทีมแคสเซิลบาโวตามก็อดซิลล่าไปนั้นก็พบว่ามันมุ่งหน้าไปทางเดียวกับพวกผู้ก่อการร้ายที่มีเครื่องออกกาซึ่งจุดหมายก็คือด่านโมนาที่56ในอิสลาเดบาราที่เม็กซิโกนั่นเองในระหว่างที่ทีมแคสเซิลบาโวกำลังเดินทางไปที่เม็กซิโกเอมมาก็ได้ติดต่อเข้ามาและอธิบายถึงเหตุผลที่เธอต้องปล่อยเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้เธอนั้นคิดว่ามนุษย์กำลังทำลายโลกทั้งสร้างมลพิษทำสงครามและประชากรก็กำลังล้นโลกและเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้ก็เป็นเหมือนกลไกการป้องกันตัวเองของโลกโลกมีพวกมันไว้เพื่อกำจัดภัยคุกคามซึ่งณตอนนี้ก็คือมนุษย์เหล่ามอนสเตอร์ที่ร่างกายของพวกมันเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีทุกทีที่พวกมันไปก็จะกระตุ้นธรรมชาติโดยรอบให้เติบโตเพื่อคืนสมดุลให้กับโลกเพื่อย้อนคืนความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่เอมมาปลุกเหล่ามอนสเตอร์ขึ้นมาและที่อิสลาเดบาราเม็กซิโกด่านโมนาที่56นี้เอมมาก็ได้ทำการปลุกปีศาจไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อโรแดนทันทีที่โรแดนตื่นเรดาร์ก็ตัวจับได้ว่ากิโดราที่อยู่ในใจกลางพายุโซนร้อนก่อนหน้านี้มันกำลังมุ่งตรงมายังเจ้าโรแดนด้วยโดยทีมแคสเซิลบาโวก็ได้ทำการยิงจรวดมิสไซล์เพื่อดึงดูดความสนใจโรแดนเพื่อล่อให้มันนั้นออกมาจากเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนการกระพือปีกของโรแดนนั้นรุนแรงถึงระดับที่สร้างภัยพิบัติและทำให้เมืองทั้งเมืองนั้นเสียหายได้หนักมากซึ่งแผนของหน่วยแคสเซิลบาโวนั้นพวกเขาจะล่อเจ้าโรแดนให้มันไปเจอกับกีโดราพอกีโดราเป็นทางเดียวที่จะหยุดโรแดนในตอนนี้ได้เจ้าโรแดนนั้นทำลายฝูงบินของหน่วยแคสเซิลบาโวได้อย่างง่ายดายและในที่สุดพวกเขาก็ล่อมันเข้าไปในพายุโซนร้อนได้สำเร็จและนั้นก็ทำให้โรแดนเข้าปะทะกับกิโดราทันทีและโดยขนาดตัวที่เล็กกว่ามากโรแดนจึงโดนกิโดราเล่นงานจนมันนั้นจมหายลงไปใต้ทะเลกิโดราที่จัดการโรแดนได้และกำลังหันมาจู่โจมหน่วยแคสเซิลบาโวมันก็โดนก็อดซิลล่าพุ่งเข้าโจมตีมันและดูเหมือนว่าการต่อสู้ในน้ำก็อดซิลล่าดูจะได้เปรียบกว่ากิโดราด้วยเป็นเวลาเดียวกันกับที่ขีปนาวุธที่กองทัพยิงนั้นมาถึงมันถูกออกแบบมาให้ทำลายออกซิเจนมันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในรัศมี2ไมล์นั่นก็ทำให้เหล่าสัตว์ตายเป็นจำนวนมากแต่ดูเหมือนมันจะไม่สามารถทำอะไรกิโดราได้เลยแต่กลับกันก็อดซิลล่ากลับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากขีปนาวุธลูกนี้
และชีพจรของมันก็เต้นอ่อนลงเรื่อยๆและดูเหมือนเหล่ามอนสเตอร์ทั่วโลกจะตอบสนองต่อการปรากฏตัวของกีดอราพวกมันทุกตัวนั้นต่างทยอยตื่นจากการจำศีลเหตุการณ์ตัดมาที่ป่าฝนยูนานประเทศจีนมอทราที่มันเป็นดักแด้ก่อนหน้านี้ในตอนนี้มันก็ได้ออกจากรังไหมและกลายเป็นผีเสื้อยักษ์ที่สวยงามสมกับฉายาราชินีแห่งมอนสเตอร์นั่นเองเหตุการณ์ตัดมาที่หลุมหลบภัยที่ผู้ก่อการร้ายใช้กบดานแมดดี้เธอก็โกรธและไม่พอใจกับการกระทำของเอมม่าแม่ของเธอพอการตื่นขึ้นมาของเหล่ามอนสเตอร์นั้นก็ทำให้มนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากต่อมาณยานของหน่วยแคสเซิลบาโวพวกเขาก็กำลังวิเคราะห์ว่าทำไมขีปนาวุธที่ทำลายออกซิเจนถึงฆ่าก็อดซิลล่าได้แต่กลับทำอะไรกิโดล่าไม่ได้เลยและจากการปฏิปต่อประวัติศาสตร์ของดร.เฉินซึ่งบอกเล่าถึงมังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ตกลงมาจากดวงดาวนั้นก็แปลว่ากิโดราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนโลกพูดให้เข้าใจง่ายมันก็คือเอเลี่ยนที่มาจากดาวดวงอื่นนั่นเองในขณะนั้นเองเหล่ามอนสเตอร์ทั่วโลกก็เริ่มเข้าโจมตีประเทศต่างๆซึ่งทางเดียวที่จะหยุดพวกมันได้คือการกำจัดกิโดราที่เปรียบเสมือนจ่าฝูงของเหล่ามอนสเตอร์ถ้ากำจัดจ่าฝูงได้ก็มีโอกาสที่เหล่ามอนสเตอร์ทุกตัวจะหยุดทำลายเหล่ามนุษยชาติได้นั่นเองและหนึ่งเดียวที่พอจะเป็นคู่ปรับกับกิโดราได้นั่นก็คือก็อดซิลล่าและมันเพิ่งตายจากการโดนขีปนาวุธของกองทัพยิงนั่นเองแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิโดรานั่นก็คือมอทรามันปรากฏตัวอย่างสวยงามพร้อมส่งเสียงร้องคล้ายเพลงออกมาเพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งเดียวที่สามารถต่อกรกับกิโดราได้นั่นก็คือก็อดซิลล่านั่นเองและดูเหมือนก็อดซิลล่าจะตอบสนองต่อเพลงของมอทราด้วยแต่สัญญาณชีพของก็อดซิลล่าในตอนนี้เรียกได้ว่าอ่อนมากเพราะมันบาดเจ็บจากขีปนาวุธก่อนหน้านี้แต่ก็อดซิลล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังนิวเคลียร์เป็นพลังชีวิตนั่นก็ทำให้หน่วยแคสเซิลบาโวตัดสินใจที่จะตามสัญญาณชีพที่เบาบางของก็อดซิลล่าไปเพื่อที่จะนำนิวเคลียร์ไปเติมพลังชีวิตให้ก็อดซิลล่านั่นเองเหตุการณ์ตัดมาที่ฐานของผู้ก่อการร้ายแมดดี้ก็ได้ตัดสินใจขโมยเครื่องออกกาและหนีออกมาจากฐานโดยเธอมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาและทำการต่อเครื่องออกกาเข้ากับเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เหล่ามอนสเตอร์ทุกตัวหยุดอาละวาดและหยุดทำลายเมืองเหตุการณ์ตัดมาที่หน่วยแคสเซิลบาโวที่พวกเขาตามสัญญาณชีพของก็อดซิลล่ามานั้นพวกเขาก็ได้เจอกับเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรและพวกเขาก็เข้าใกล้ก็อดซิลล่ามากแล้วแต่รอบตัวก็อดซิลล่านั้นเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีเข้มข้นที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์พวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้กว่านี้ได้แต่ทันใดนั้นดร.ซิริซาวะก็อาสาที่จะนำพลังงานนิวเคลียร์ไปส่งพลังชีวิตให้ก็อดซิลล่านั่นก็แปลว่านี่จะเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวสำหรับเขาเขานั้นยอมสละชีวิตเพื่อปลุกก็อดซิลล่าที่เป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติเพราะเขานั้นเชื่อมั่นว่าก็อดซิลล่าจะต้องเอาชนะกิโดราได้อย่างแน่นอนและการสละชีวิตของดร.ซิริซาวะก็ไม่สูญเปล่าพลังนิวเคลียร์นั้นทำให้ก็อดซิลล่านั้นตื่นขึ้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลและมันก็มุ่งตรงไปหากิโดราทันทีเหตุการณ์ตัดมาที่สนามกีฬาในบอสตันที่แมนดี้นั้นทำการใช้เครื่องออกกาส่งสัญญาณทำให้เหล่ามอนสเตอร์สงบนั้นก็โดนพายุเฮอริเคนเข้าโจมตีและสิ่งที่มาพร้อมพายุเฮอริเคนนั้นก็คือกิโดราที่มันมาตามสัญญาณเสียงที่เครื่องออกกานั้นส่งออกมาโดยมันมาเพื่อทำลายเครื่องออกกาทิ้งเพื่อที่จะให้เหล่ามอนสเตอร์กลับมาอาละวาดและอยู่ภายใต้อานัตของมันอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเองมันก็โดนลำแสงอะตอมิกเบลดเข้าอย่างจังนั่นก็เพราะก็อดซิลล่าได้มาถึงที่นี่และมันยังมาพร้อมกองทัพของมนุษยชาติอีกด้วยและสองขั้วมหาอำนาจก็เข้าปะทะกันทันทีโดยระหว่างการต่อสู้ก็อดซิลล่าก็ได้ทำการชาร์จพลังไปด้วยโดยมันจะระเบิดพลังออกมาภายใน12นาทีเท่านั้นนั่นก็แปลว่ามาร์คและทีมแคสเซิลบาโวมีเวลาเพียงแค่12นาทีที่จะช่วยแมดดี้และนำเครื่องออก้าออกมาให้ได้และทันใดนั้นมอทราก็ปรากฏตัวอย่างสวยงามและเข้าโจมตีกิโดราเพื่อช่วยก็อดซิลล่าอีกแรงแต่ทันใดนั้นโรแดนก็ปรากฏตัวและเข้าโจมตีมอทราด้วยและในขณะนั้นเองเอมมาก็มายังบอสตันเพื่อช่วยพวกมาร์คตามหาแมดดี้อีกแรงมอทรานั้นบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของโรแดนแต่แล้วในที่สุดมันก็สามารถจัดการโรแดนได้สำเร็จในเวลาเดียวกันพวกมาร์คก็ตามหาแมดดี้จนเจอโดยเธอนั้นหนีมาแอบที่บ้านและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะปลอดภัยดีอีกด้วย
ในขณะนั้นเองกิโดราก็กำลังอ่อนแรงและกำลังจะแพ้ก็ซีล่าแต่มันก็ทำการงับไปที่เสาไฟที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานั่นก็ทำให้พลังของมันพุ่งสูงมากและมันก็เข้าโจมตีก็ซีล่าโดยการทิ้งก็ซีล่าลงมาจากท้องฟ้านั่นก็ทำให้ก็ซีล่าบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แต่แล้วมอทราก็รวบรวมแรงฮึดสุดท้ายและเข้าโจมตีกิโดราแต่แล้วมันก็โดนสายฟ้าของกิโดราเล่นงานจนมันสลายกลายเป็นผุยผงและกิโดราก็เข้าสู่พลังชีวิตของก็ซิลล่าทันทีในขณะเดียวกันมาร์คและเอ็มมาก็ทำการซ่อมเครื่องออกกาเพื่อที่จะใช้เครื่องออกกานั้นรอให้กิโดราออกห่างจากก็ซิลล่าเพื่อให้ก็ซิลล่านั้นฟื้นพลังนั่นเองโดยเอ็มมาเธอนั้นตัดสินใจที่จะพาเครื่องออกกาไปแล้วล่อกิโดราให้ได้นานมากที่สุดและนั้นก็นานพอที่จะทำให้ครบ12นาทีที่ก็ซิลล่านั้นจะระเบิดพลังนิวเคลียร์ของมันออกมาซึ่งพลังของมันมหาศาลชนิดที่สามารถเผาปีกของกิโดราเป็นผุยผงได้และพลังสายฟ้าของกิโดราก็ไม่ได้ทำให้มันรู้สึกคันเลยด้วยซ้ำและการระเบิดพลังครั้งที่2ของมันก็ทำให้ซองหัวของกิโดรานั้นมอดไหม้กลายเป็นผุยผงและมันก็เหยียบท้องกิโดราจนตัวแตกระเบิดจนไม่เหลือซากก่อนที่มันจะปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดอีกครั้งจนกิโดรานั้นกลายเป็นผุยผงทันทีและดูเหมือนว่าเหล่ามอนสเตอร์ทุกตัวจะยอมรับก็ซิลล่าในฐานะเจ้าฝูงของพวกมันอีกด้วยมันคือการปะทะกันของสองขั้วมหาอำนาจการปะทะกันของสองสปีชีโบราณอสูรผู้เป็นตำนานฉายาลมหายใจปรมาณูปะทะราชาอสูรยักษ์แห่งเกาะกะโหลกเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่คนทั้งโลกจับตามองและรอคอยมากที่สุดกับก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองเรียกได้ว่าเป็นมวยคู่เอกของสปีชีอสูรยักษ์พอทั้งคู่ต่างเป็นตัวละครระดับตำนานและมีกิตติศัพท์โดดเด่นเรื่องการทำลายล้างที่กระช่อนไปทั่วโลกแมวบางมั่นใจว่าถ้าพูดถึงอสูรยักษ์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ชาร์จพลังจากแผ่นหลังและผลลำแสงทรงพลังสีฟ้าออกมาเพื่อนๆหลายคนคงต้องคิดถึงก็อดซิลล่าโดยจากหนังที่เคยฉายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าในปี2014หรือก็อดซิลล่า2ราชันแห่งมอนสเตอร์ในปี2019ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลังของก็อดซิลล่าไม่ว่าจะเป็นลำแสงอะตอมิกเบลดลำแสงพลังนิวเคลียร์สีฟ้าที่มีพลังทำลายล้างสูงและความสามารถในการต่อสู้ทั้งในน้ำและบนบกก็ทำให้ไททานัสก็อดซิลล่าเป็นอสูรที่อยู่จุดสูงสุดของเหล่าอสูรทั้งมวลแต่นั่นก็เพราะมันยังไม่เคยเจอกับคองราชาแห่งเกาะกะโหลกด้วยลักษณะทางกายภาพที่คล่องแคล่วว่องไวและทรงพลังก็ทำให้แมวบางอดคิดไม่ได้เลยว่าคองนี่แหละคือคู่ต่อสู้ที่สูสีกับก็อดซิลล่าโดยเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องภายในหนังและฉากต่างๆภายในคลิปนี้เป็นเพียงฉากจากตัวอย่างเทเลอร์เท่านั้นเนื่องจากหนังเพิ่งเข้าฉายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูหรือไม่ชอบดูสปอยแมวบางแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนที่เหลือพร้อมแล้วเราไปรับชมกันต่อเลยครับเหตุการณ์เริ่มต้นที่ด่านโมนาของเกาะกะโหลกที่ดร.ไอรีนทำหน้าที่วิจัยไททานัสคองซึ่งไอรีนรู้ดีว่าด่านโมนาของเกาะกะโหลกนี้คงกักบริเวณคองไว้ได้ไม่นานเพราะคองเริ่มที่จะอาละวาดและทำลายผนังของด่านโมนาและถ้าไม่มีเจียเด็กสาวจากชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะกะโหลกที่สามารถสื่อสารกับคองได้และเป็นคนเดียวที่คองไว้ใจป่านี้คองคงอาละวาดและหลุดไปจากด่านโมนาไปแล้วอีกด้านหนึ่งก็ซิลล่าที่ก่อนหน้านี้มันเคยปกป้องมนุษย์จากการรุกรานของกีดอราด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ก็ซิลล่าเข้าโจมตีเมืองและเหล่ามนุษย์โดยบริเวณที่ก็ซิลล่าอาละวาดนั่นก็คือที่ตั้งของบริษัทเอเปกบริษัทยักษ์ใหญ่ทุนหนาที่กำลังทำการวิจัยอะไรบางอย่างจากการที่บริษัทเอเปกถูกก็ซิลล่าเข้าเล่นงานนั่นก็ทำให้วอเตอร์ซิมมอนเจ้าของบริษัทเอเปกเดินทางมาเจรจากับดร.เนธานอดีตนักวิทยาศาสตร์ของโครงการโมนาร์คโดยในอดีตพี่ชายของเนธานเคยทำการสำรวจฮอลโลว์เอิร์ธโลกใต้พื้นดินเป็นโลกของเหล่าอสูรยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณแกนกลางโลกแต่ฮอลโลว์เอิร์ธมีแรงโน้มถ่วงที่สลับขั้วกับโลกปกติอย่างสิ้นเชิงทำให้พี่ชายของเนธานตายเพราะยานของพวกเขาไม่สามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงของฮอลโลว์เอิร์ธได้แต่วอเตอร์ก็บอกกับเนธานว่าบริษัทเอเปกของเขาได้ทำการสร้างยานที่ทนต่อแรงโน้มถ่วงของฮอลโลว์เอิร์ธได้เขาเสนอให้เนธานนำทีมเพื่อเดินทางไปยังฮอลโลว์เอิร์ธเพื่อให้เนธานสานต่องานวิจัยของพี่ชายให้สำเร็จและเพื่อค้นหาพลังงานที่จำเป็นต่อการทดลองสร้างบางอย่างของบริษัทเอเปกด้วย
แต่การที่จะไปยังฮอลโลเอิร์ธได้นั้นต้องอาศัยอสูรยักษ์ในการนำทางและอสูรยักษ์ตัวเดียวที่อยู่ในการควบคุมของโครงการโมนาร์ทก็คือไททานัสคองราชาแห่งเกาะกะโหลกที่อยู่ในการดูแลของไอรีนโดยเนธานก็ได้ขอร้องให้ไอรีนร่วมมือกับเขาโดยไอรีนเธอรู้ดีว่าด่านโมนาร์ทของเกาะกะโหลกนี้คงกักขังคองไว้ได้ไม่นานนั่นจึงทำให้ไอรีนและเจียตกลงที่จะเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธกับเนธานโดยใช้คองเป็นตัวนำทางนั่นเองต่อมาระหว่างที่ทีมของเนธานกำลังเดินทางไปยังประตูฮอลโลเอิร์ธโดยพยายามเลี่ยงเส้นทางที่จะลุกล้ำไปในอาณาเขตของก็อดซิลล่าแต่ทันใดนั้นเรดาร์ก็จับการเคลื่อนไหวของก็อดซิลล่าได้และมันกำลังมุ่งหน้ามายังกองเรือของพวกเนธานนั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่าและคองเข้าปะทะกันทันทีการปะทะระหว่างคองกับก็อดซิลล่านั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยฤทธิ์ของยาสลบและคองต้องสู้ในพื้นที่จำกัดกลางมหาสมุทรนั่นก็ทำให้คองเสียเปรียบก็อดซิลล่าอย่างมากการปะทะกันครั้งนี้จึงจบลงโดยการที่ก็อดซิลล่าเป็นฝ่ายชนะและเพื่อไม่ให้ก็อดซิลล่ากลับมาเล่นงานคองในขณะเดินทางไปยังประตูฮอลโลเอิร์ธได้อีกทีมของเนธานจึงเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยเรือมาเป็นการเดินทางด้วยอากาศยานแทนและเมื่อมาถึงประตูฮอลโลเอิร์ธในตอนแรกคองยังลังเลที่จะเข้าไปในประตูแต่เจียเด็กน้อยที่สามารถสื่อสารกับคองผ่านภาษามือและเป็นคนเดียวที่คองไว้ใจก็บอกกับคองว่าครอบครัวของคองอาจจะกำลังรอคองอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธก็เป็นได้นั่นจึงทำให้คองรีบเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ททันทีและที่ฮอลโลเอิร์ทนี้คองก็ได้ปะทะกับเหล่าอสูรยักษ์มากมายและได้เจอเข้ากับธรรมที่ข้างในนั้นมีขวานที่ทำจากเกล็ดของอะไรบางอย่างส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเกล็ดบนหลังของก็อดซิลล่าไม่ผิดแน่เวลาเดียวกันนั้นที่ฮ่องกงวอเตอร์เจ้าของบริษัทเอเปกได้ทำการเปิดระบบอสูรหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นซึ่งอสูรตัวนี้ก็คือเมกาก็อดซิลล่าโดยบริษัทเอเปกได้ทำการใช้กะโหลกของกีดอราเป็นสื่อกลางในการควบคุมและสั่งการเมกาก็อดซิลล่าแต่การที่บริษัทเอเปกเล่นกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอย่างกีดอราสปีชีส์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาทำให้ DNA ของกีดอราได้ทำการแทรกแซงและเขาควบคุมระบบของเมกาก็อดซิลล่าได้อย่างสมบูรณ์จากการเปิดระบบของเมกาก็อดซิลล่านั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่ารับรู้และได้เดินทางมายังฮ่องกงอีกด้านหนึ่งที่ฮอลโลเอิร์ธคองก็กำลังสำรวจถ้ำและได้เจอเข้ากับแท่นสำหรับใส่ขวานและทันทีที่คองใส่ขวานเข้าไปในแท่นก็เกิดพลังแสงสีฟ้าคล้ายกับพลังแสงอะตอมิกเบลดของก็อดซิลล่าปรากฏขึ้นเต็มผนังถ้ำความบังเอิญนั้นมีอยู่จริงครับพอถ้ำที่คองอยู่ในฮอลโลเอิร์ธเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ฮ่องกงที่ก็อดซิลล่าอยู่ในตอนนี้และการที่คองใส่ขวานเข้าไปในแทนนั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่ารับรู้ถึงพลังและได้ทำการปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดอัดลงพื้นนั่นก็ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างฮอลโลเอิร์ธกับโลกมนุษย์ของจึงใช้โพรงขนาดใหญ่นี้ปีนขึ้นมาบนผิวโลกได้และได้เข้าปะทะกับก็อดซิลล่าทันทีแต่ครั้งนี้คงไม่ได้เมายาสลบและการต่อสู้หนีปะทะกันบนพื้นดินและคงยังมาพร้อมขวานทรงพลังและสามารถป้องกันลำแสงอะตอมิกเบลดของก็อดซิลล่าได้นั่นจึงทำให้การต่อสู้ครั้งนี้คงเป็นฝ่ายชนะแต่ทันใดนั้นก็อดซิลล่าก็ได้ฮึดสู้อีกครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนพี่แกจะเอาจริงก็อดซิลล่าสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะคงได้การต่อสู้กับก็อดซิลล่านั่นก็ทำให้คองบาดเจ็บสาหัสมากและชีพจรของมันก็เต้นอ่อนลงเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเมกาก็อดซิลล่าที่บริษัทเอเปกสร้างขึ้นก็ปรากฏตัวและได้เข้าเล่นงานก็อดซิลล่าทันทีเรียกได้ว่าเมกาก็อดซิลล่าถูกสร้างและพัฒนามาเพื่อจัดการกับก็อดซิลล่าโดยเฉพาะและมันยังมาพร้อมลำแสงอะตอมิกเบลดสีแดงที่ทรงพลังกว่าลำแสงอะตอมิกเบลดสีฟ้าของก็อดซิลล่าอีกด้วยเรียกได้ว่าก็อดซิลล่าโดนอัดจนน่วมเลยล่ะครับอีกด้านหนึ่งเนธานไอรีนและเจียก็พยายามที่จะช่วยชีวิตของโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากยานของบริษัทเอเปกและในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จพวกเขาสามารถช่วยชีวิตของเอาไว้ได้โดยเจียก็ได้ใช้ภาษามือสื่อสารกับของให้ของร่วมสู้กับก็อดซิลล่าเพื่อที่จะช่วยกันจัดการเมกาก็อดซิลล่านั่นจึงทำให้ของเข้าไปช่วยก็อดซิลล่าที่กำลังแย่ได้ทันเวลาเก่งมาจากไหนก็ต้องพ่ายแพ้ให้สองขั้วมหาอำนาจครับเมกาก็อดซิลล่าโดนคองและก็อดซิลล่าที่ร่วมมือกันสู้จัดการจนกลายเป็นเศษเหล็กต้องบอกว่าผมก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าก็อดซิลล่ากับคองจะสู้กันต่อไหมแต่ก็เป็นไปตามคาดครับทั้งคู่ต่างแสดงออกและเว้นระยะห่างของตนเหมือนจะเป็นสัญญาณสงบศึก
ก่อนที่ก็อดซีล่าจะกลับลงไปในทะเลถิ่นที่อยู่ของมันส่วนคองก็กลับไปอาศัยอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธก่อนจะจบตัวหนังยังดำเนินให้เราเห็นต่อว่ามนุษย์เดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธเพื่อศึกษาคองต่อไม่แน่ว่าในภายภาคหน้าเราอาจจะได้เห็นอสูรยักษ์ตัวอื่นปรากฏขึ้นเพราะผมมั่นใจว่าที่ฮอลโลเอิร์ธมันจะต้องมีตัวแจ่มๆที่รอจะพังงาต่อสายตาชาวโลกแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วครับกับ Godzilla Collection เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย